นี่คือลักษณะหางผึ่งนะจ้าหางผึ่งตุนอ้อนมาอยู่ในนี่สาวอีสานสิบปิ้งสู่พี่น้องกินนะจ้าอ้ายอยู่ข้างบ้านเพิ่นได้มาเพิ่นก็เลยแบ่งให้มาปิ้งนี่สาวอีสานก็สิได้น้ำมาปิ้งใส่สีห้อยเกลือก่อนนะจ้าห้อยเกลือก่อนอย่างหอมๆสู่พี่น้องกินนะจ้าเดี๋ยวจะได้ห่อใบตองนะจ๊ะเพื่อจะนำไปปิ้งนี่ก็เป็นห้างเพิ่งที่สายอีสานสิมาเอามาปิ้งจ้ะจ้ะห่อใบตองปิ้งหอมๆปิ้งเพิ่งสู้กินนะจ๊ะปิ้งลูกเพิ่งนี่จ้ะถ้าเกลือจะสิมีความหอมปิ้งหั้งเผิ่มหั้งเผิ่งอ่อนนะจ้ะสุกแล้วโอ้ยหอมหลายจ้ะพี่น้องเอ้ยอยากให้ได้มาชิมน้ำกันนี่จ้ะก่อนแม่อยู่ด้วยขออนุญาตเทศแบบนี้เลยด้วยจ้ะโอ้ยโอ้ยหนูค่ะแซ่บค่ะใส่เกลือนี่จ้ะผึ่งตัวอ่อนๆกับข้าวเหนียวนะจ้ะมาเด้อจ้ามีความหวานของน้ำผึ้งพร้อมแซ่บหลายจ้ะน้องแต่เนาะชิมทั้งมันทั้งหอมจ้ะแซ่บตัวผึ้งอ่อนครับแซ่บหลายจ้ะนั่นนักได้กินดีแล้วนะคะหางผึ้งทำผึ่งอ่อน